ิ้นรนหอบของเก่ามาขายมีแฟนหนุ่มคอยช่วยไม่ห่างค่ะหลายคนคงทราบกันดีว่าช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วค่ะส่งผลกระทบให้กับงานในวงการในทุกสาขาเลยโดยเฉพาะหน้าที่นักแสดงที่ไม่สามารถรับงานได้รวมถึงนักแสดงสาวอย่างแตงโมนิดาเองต้องออกมาดิ้นรนเพื่อเลี้ยงตัวเองค่ะโดยการขนของเก่ามาขายไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและมาเปิดแผงที่ตลาดนาย่านดังรัชดาโดยวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาแตงโมเองออกมาโพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุ่มขณะช่วยกันขายของค่ะระบุว่าพรุ่งนี้5โมงเย็นใครอยากจะได้สำรวจเสื้อผ้ารองเท้าของโมเองนะคะแวะมาหากันได้ที่ The State รัชดานะคะราคามีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยพรุ่งนี้คัดของมาให้เลือกกันใหม่อีกค่ะห้ามพลาดนะขอบคุณคุณหนวดที่เป็นตุลาให้และก็ช่วยกันขายของขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาช่วยอุดหนุนนะสำหรับใครที่อยากจะไปอุดหนุนเธอก็สามารถไปช่วยกันได้เลยค่ะ